ับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์นะครับคุณณัฐธีจุฑาวราคุณครับคุณณัฐธีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโมนายคุณธนาวันครับมุมมองคลาสสิกโกลมีการปรับเปลี่ยนกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองในรอบสัปดาห์ไหมครับค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะก็มองว่ากรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองน่าจะอยู่ในระดับ 1,605 เหรียญ US ดอลลาร์ถึง 1,670 เหรียญ US ดอลลาร์ทรอยออนซ์นะคะก็คาดว่าอย่างวันนี้นะคะราคาทองคำก็น่าจะไม่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันปิดของที่ตลาดสหรัฐอเมริกานะคะเป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้นะคะสัปดาห์ก่อนนะคะเนื่องจากวันศุกร์ราคาทองคำก็ขึ้นไปถึงแนวต้านที่ระดับ 1,650 เหรียญ US ดอลลาร์นะคะแล้วก็หลังจากที่มีข่าวทาง S&P ประกาศปรับลดอันดับเครดิตนะคะของฝรั่งเศสและอีก8ประเทศในยูโรโซนนะคะตรงนี้ก็ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงมานะคะเนื่องจากค่าเงินยูโรก็ลงมา 1.26 กว่าเองนะคะก็ถือว่าอ่อนตัวลงมามากนะคะก็กดดันราคาทองคำในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าราคาทองคำก็ลงมาทำโลประมาณ 1,625 เหรียญ US ดอลลาร์นะคะแล้วก็รับอยู่นะคะแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็รีบาวขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าทิศทางราคาทองคำก็สัปดาห์นี้ราคาทองคำไม่น่าจะหลุดที่ระดับ 1,600 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็อย่างวันนี้นะคะราคาทองคำก็มีแนวรับอยู่ที่ระดับ 1,625 US ดอลลาร์แนวรับถัดไป 1,612 เหรียญ US ดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ 1,645 เหรียญนะคะแนวต้านถัดไป 1,660 เหรียญ US ดอลลาร์ค่ะค่ะปัจจัยที่ต้องติดตามหลังจากนี้มีเรื่องอะไรบ้างคะค่ะก็ทางด้านการประชุมผู้นำสหภาพยุโรปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานแล้วก็ลดอัตราการว่างงานนะคะวันพุธที่19นี้นะคะที่จะต้องติดตามแล้วก็ทางด้านจีนก็ต้องติดตามเหมือนกันนะคะว่าจีนจะใช้มาตรการอะไรผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มขึ้นไหมนะคะหรือแล้วก็ทางด้านยุโรปด้วยก็เช่นกันนะคะว่าธนาคารกลางยุโรปจะมีมาตรการยังไงนะคะจะมีการอัดฉีดเงินเข้ามาไหมนะคะแล้วก็การประชุมกำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐวันที่24-25ธันวาไม่โทษนะคะก็การอัดฉีดเงินเข้าระบบของยุโรปอันนี้ก็ต้องติดตามดูว่าต่อไปยุโรปจะมีมาตรการยังไงต่อไปหรือไม่ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองบ้านเราล่ะครับทางบ้านเรานะคะแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ24,300บาทนะคะครับแล้วก็ส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่ระดับ 25,100 บาทค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็กรอบน่าจะเคลื่อนไหวนะกรอบใหญ่หน่อย 1,605 ถึง 1,070 เหรียญ นะคะดูแล้วไม่น่าจะหลุดกรอบ 1,600 ได้สำหรับรอบสัปดาห์นี้นะคะสำหรับกรอบในวันนี้เนี่ยใครจะรับเนี่ยกรอบแรกรับที่1625นะคะถ้าหากว่าหลุดไปเนี่ยไปรับที่1612แนวต้านอยู่ที่1645นะคะแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่1660แต่วันนี้ไม่น่าจะเคลื่อนไหวมากนักเพราะว่าตลาดที่สหรัฐก็ปิดอยู่เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะคะครับ